ภาคอื่นได้สัมผัสลมหนาวแล้วนะคะแต่ว่าในเวลานี้ที่ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะความเดือดร้อนเกิดขึ้นกับชาวบ้านใน3อำเภอของจังหวัดยะลาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วนะคะบางพื้นที่เนี่ยอยู่ในสภาพที่ติดเกาะต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมากค่ะภาพมุมสูงแสดงให้เห็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักจนไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านดือยาตำบลละแออำเภอยะหาจังหวัดยะลาชาวบ้านที่นี่อยู่ในสภาพเหมือนกับติดเกาะค่ะต้องใช้เรือเป็นพาหนะหลักเพราะว่าถนนสัญจรถูกน้ำท่วมทั้งหมดหลายคนต้องการความช่วยเหลือตอนน้ำท่วมก็คือชาวบ้านไม่สามารถที่จะเดินทางออกไปไหนมาไหนไม่ได้ครับก็คือจะติดเกาะอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วอยากจะให้ทางสวนรัฐมาดูแลอะไรยังไงตรงนี้ครับเกี่ยวกับอาหารคือไม่ดูแลเรื่องก็คือตอนนี้ก็คือขัดสนเรื่องน้ำดื่มอะไรพวกนี้อาหารนี่ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะออกไปไหนไม่ได้ครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลารายงานพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน3อำเภอ18ตำบล56หมู่บ้านมีผู้ได้รับผลกระทบ829ครอบครัวหรือกว่า 3,800 คนมีเด็กหญิงอายุ4ขวบพลัดตกน้ำเสียชีวิต1คนขณะที่แนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดยะลายังมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60และยังคงแจ้งเตือนฝนตกหนักไปจนถึงวันที่13พฤศจิกายนนี้จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังค่ะโดยเฉพาะชุมชนริมคลองยะหามีมวลน้ำจากแม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำสายบุรีเพิ่มสูงขึ้นและเริ่มเอ่อล้นตลิ่งแล้วขณะที่ด้านของนักวิชาการก็ออกมาคาดการณ์นะครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ปีนี้เนี่ยจะเท่ากันหรือว่ามากกว่าปี2560เพราะมีตัวเลขคาดการฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยทีนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูลักษณะฝนของภาคใต้กันบ้างฝนของภาคใต้นะครับเป็นฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องยาวนานหลายวันลักษณะของกายภาพโดยรวมเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีการขยายของเมืองครับก็ทำให้พื้นที่เนี่ยมีการกักเก็บน้ำลดลงเช่นเดียวกับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพาคุณผู้ชมไปติดตามรายงานจากคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วผู้สื่อข่าวศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติครับ10ปีที่แล้วตรงนี้จะไม่ท่วมนะครับบริเวณนี้จะไม่ท่วมแต่ปี63ที่ผ่านมาที่ฝนตกหนักหนักเยอะนี่ครับน้ำจะขึ้นมาถึงระดับนี้เลยครับระดับนี้ถนนตรงนี้นะครับตรงนี้จะไม่เคยท่วมแต่ผมเด็กๆยันตอนนี้50กว่าแล้วยังไม่ท่วมไม่เคยท่วมตรงนี้นะคำบอกเล่าของชาวบ้านในตัวเมืองนครศรีธรรมราชถึงปัญหาน้ำท่วมในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมาบางจุดไม่เคยท่วมหรือท่วมแล้วลดทันทีแต่ปัจจุบันกลับท่วมขังและกินระยะเวลายาวนานขึ้นมันเป็นแอ่งกระทะขึ้นมาจากดินเดิมที่ว่าเราไม่เคยถมไม่เคยอะไรน้ำไม่เคยท่วมแต่ว่าพอหมู่บ้านมาอยู่ใกล้มันก็มีน้ำท่วมขึ้นมาสาเหตุก็คือคลองระบายน้ำด้วยระบายน้ำไม่ทันก็อาการมันเพิ่มขึ้นมันก็การระบายมันก็ช้ากว่าเดิมอะไรแบบนี้ครับที่เราไม่เคยท่วมนะครับมันก็ท่วมไม่เยอะแต่ตรงนี้มันจะไม่เคยท่วมเลยเมื่อก่อนตอนปี63เลยท่วมตรงนี้ท่วมเลยครับภาพมุมสูงเหตุการณ์น้ำท่วมในปี2563เป็นสิ่งยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าปัญหาส่วนหนึ่งมาจากโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่มีการก่อสร้างใกล้เขตตัวเมืองนครศรีธรรมราชทำให้พื้นที่โดยรอบที่ต่ำกว่าถูกน้ำท่วมทั้งหมดจุดที่ดิฉันยืนตรงนี้ค่ะในอดีตเคยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรนะคะเมื่อถึงช่วงฤดูฝนจะทำหน้าที่คล้ายกับเป็นแก้มลิงธรรมชาติเพื่อรองรับน้ำค่ะแต่ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการถมที่ดินเพื่อสร้างอาคารรวมถึงหมู่บ้านจัดสรรเพื่อรองรับการขยายของเมืองทำให้เมื่อถึงช่วงฤดูฝนค่ะน้ำไม่สามารถที่จะระบายลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าติดปัญหาอาคารที่ก่อสร้างกีดขวางเส้นทางน้ำค่ะและนี่เป็นอีกปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชค่ะตัวเมืองที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกมีคลองท่าดีตัดผ่านก่อนกระจายไปยังลำน้ำสาขาอีก5แห่งถือเป็นคลองรับน้ำก่อนไหลลงสู่ทะเลแต่ด้วยปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นทำให้บางปีใน1วันมีมวลน้ำไหลลงจากเขามากกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเกินศักยภาพที่รองรับน้ำได้สูงสุดเพียง268ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยปกติแล้วน้ำก็ลงจากเขานะครับไปเจอเมืองมันอาจจะไปหาไปตรงทุ่งรับน้ำแรงต่างก็ไปท่วมตรงนั้นแทนนะครับแต่พอมีการเปลี่ยนแปลงสภาพประโยชน์การใช้ดินเป็นบ้านเรือนหรือว่าเป็นอาคารต่างๆนะครับมันก็จะไปชนตรงนั้นก็
บ่าท่วมไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะไปออกทะเลท้ายที่สุดน้ำก็ต้องหาทางออกไปทางทะเลแต่ก็เนื่องจากว่ามันต้องผ่านจุดชุมชนจุดบ้านเรือนต่างๆก็ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับจริงๆก็เป็นที่อยู่ของน้ำอยู่แล้วโดยปกติแต่เราก็มาสร้างแทนที่อยู่น้ำน้ำก็หาที่อยู่ไปก็จะไปท่วมตรงนั้นฮะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำมองว่าการออกกฎหมายหรือเทศบัญญัติมาใช้จัดโซนนิ่งพื้นที่การก่อสร้างจะช่วยให้หน่วยงานรัฐสามารถวางแผนรับมือกับน้ำท่วมได้เพราะฉะนั้นลักษณะของผังเมืองจากนี้ไปเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงโอกาสที่จะมีการท่วมบางพื้นที่เพราะฉะนั้นเราอาจจะมีเทศบัญญัติสำหรับบางพื้นที่ที่มีโอกาสน้ำท่วมเนี่ยให้เป็นลักษณะอาคารที่ชั้นล่างโล่งหรือว่าสามารถจะรองรับน้ำได้ในบางปีที่น้ำเยอะนะส่วนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่สูงหรือพื้นที่ดอนก็อาจจะเป็นป้องกันน้ำได้เพราะฉะนั้นไงนี้จะต้องทำโซนนิ่งในเมืองให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากสถิติย้อนหลัง10ปีพบตัวเมืองนครศรีธรรมราชมีบ้านเรือนและหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้น 21,500 หลังโดยเฉพาะการสร้างบนพื้นที่ที่เคยเป็นทุ่งรับน้ำในอดีตซึ่งนักวิชาการมองว่าไม่เพียงเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้ที่มีลักษณะภูมิประเทศและการขยายตัวของเมืองที่คล้ายกันจึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในปัจจุบันพลอยพันธุ์คล่องแคล่วรายงาน